ในกิจกรรมคิดเองทำเองนี้เราจะเห็นการทำแบตเตอรี่อย่างง่ายและได้เข้าใจการทำงานของแบตเตอรี่การทดลองนี้ไม่ต้องใช้กรดหรือสารเคมีอันตรายดังนั้นคุณจะมั่นใจได้ว่าผู้เรียนจะปลอดภัยแบตเตอรี่ใช้พลังงานเคมีเพื่อแยกประจุบวกและลบทำให้เกิดความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างขั้วทั้งสองแบตเตอรี่มีหลายชนิดใช้สารเคมีที่เป็นของแข็งและของเหลวในกิจกรรมของเราจะใช้ปฏิกิริยาระหว่างอลูมิเนียมและน้ำเกลือเราจะใช้เหรียญ50สตางค์ซึ่งมีส่วนผสมของเหล็กเคลือบทองแดงแผ่นอลูมิเนียมบางๆกระดาษดินสอกรรไกรภาชนะใส่น้ำเกลือและหลอดไดโอดเปล่งแสงหรือ LED ขั้นแรกให้ตัดกระดาษและแผ่นอลูมิเนียมบางให้เป็นรูปวงกลมมีขนาดเท่าเหรียญ50สตางค์จำนวน10แผ่นจากนั้นใส่เกลือลงในน้ำและให้นำแผ่นกระดาษใส่ลงไปในน้ำเกลือทีละแผ่นและนำขึ้นมาวางให้แห้งเล็กน้อยในตอนนี้เราพร้อมที่จะสร้างแบตเตอรี่แล้วตัดแผ่นอลูมิเนียมบางเป็นรูปสี่เหลี่ยมให้มีขนาดใหญ่กว่าเหรียญวางบนโต๊ะหรือถาดที่ไม่ได้ทำจากโลหะแผ่นอลูมิเนียมจะเป็นขั้วหนึ่งของแบตเตอรี่จากนั้นวางแผ่นอลูมิเนียมวงกลมตามด้วยแผ่นกระดาษชุบน้ำเกลือซ้อนทับและชั้นสุดท้ายวางเหรียญให้ซ้อนกันและนี่คือเซลล์แบตเตอรี่หนึ่งเซลล์เราจะสร้างชั้นแบตเตอรี่ขึ้นไปเรื่อยๆให้ทดสอบโดยใช้หลอด LED เหรียญทองแดงจะเป็นขั้วบวกของเซลล์ดังนั้นให้เราต่อขาด้านยาวของหลอด LED ซึ่งเป็นขั้วแอนโอดเข้ากับเหรียญทองแดงและขาด้านสั้นของหลอด LED เข้ากับฐานของแผ่นอลูมิเนียมความต่างศักย์ไฟฟ้าที่เกิดจากเซลล์แบตเตอรี่เพียง1ชั้นไม่เพียงพอที่จะทำให้หลอด LED สว่างเมื่อเราเพิ่มชั้นของแบตเตอรี่เป็น4ชั้นเราจะเริ่มเห็นหลอด LED สว่างขึ้นซึ่งความเข้มแสงจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อเราเพิ่มจำนวนชั้นของเซลล์หลอด LED จะสว่างมากขึ้นเมื่อเราเพิ่มจำนวนเซลล์เนื่องจากเซลล์เหล่านี้ต่อกันแบบอนุกรมทำให้ศักย์ไฟฟ้ารวมเพิ่มขึ้นตามจำนวนของเซลล์ที่เพิ่มขึ้นเพื่อที่จะเข้าใจว่าเหตุใดหลอด LED ถึงสว่างเราจำเป็นต้องพิจารณาเข้าไปภายในเซลล์แบตเตอรี่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับ3ส่วนของเซลล์คือเหรียญทองแดงกระดาษชุบน้ำเกลือและแผ่นอลูมิเนียมเมื่อเติมเกลือเข้าไปในน้ำโมเลกุลของน้ำจะทำให้โมเลกุลของเกลือแยกออกจากกันเป็นโซเดียมไอออนหรือ Na ไอออนบวกและคอรีนไอออนหรือ Cl ไอออนลบโดยโมเลกุลของน้ำจะเข้าไปอยู่รอบๆอะตอมของโซเดียมและคอรีนและเกาะกับกระจุกเล็กๆที่มีอยู่ในโมเลกุลของน้ำในที่ต่างๆทั้งบวกและลบการที่มีโซเดียมไอออนและคอรีนไอออนในน้ำและประจุไอออนไนเซชันคือประจุบวกและประจุลบทำให้โมเลกุลของน้ำแยกออกเป็นไอออน2ชนิดคือไฮดรอกไซด์ไอออนซึ่งมีประจุลบและไฮโดรเนียมไอออนซึ่งมีประจุบวกโดยทั่วไปจะพบไอออนเหล่านี้มีอยู่ในน้ำแต่ในน้ำที่สะอาดจะพบได้น้อยและในน้ำที่มีเกลือกรดหรือเบสผสมอยู่จะทำให้เกิดไอออนได้มากยิ่งขึ้นโดยไอออนเหล่านี้ช่วยทำให้น้ำสามารถนำไฟฟ้าได้ในเซลล์ที่ใช้ในกิจกรรมนี้เราสามารถใช้น้ำมะนาวน้ำส้มสายชูแทนน้ำเกลือได้ซึ่งให้ผลเช่นเดียวกันดังนั้นเราจะเห็นว่าน้ำในแผ่นกระดาษจะมีทั้งไอออนบวกและลบโดยส่วนใหญ่มาจากการที่เติมเกลือลงไปในน้ำเมื่อเราต่อความต้านทานเข้ากับแบตเตอรี่ไฮดรอกไซด์ไอออนที่รอยต่อของแผ่นอลูมิเนียมเริ่มเกิดปฏิกิริยาได้เป็นอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์และอิเล็กตรอนซึ่งอิเล็กตรอนเหล่านี้สามารถเคลื่อนผ่านความต้านทานที่ต่อพร้อมเซลล์แบตเตอรี่แล้วเมื่ออิเล็กตรอนเคลื่อนที่ถึงรอยต่อของเหรียญทองแดงและน้ำจะเกิดอีกหนึ่งปฏิกิริยาโดยใช้ออกซิเจนและน้ำในการผลิตไฮดรอกไซด์ไอออนมากขึ้นขณะที่อิเล็กตรอนเคลื่อนผ่านความต้านทานจะคายพลังงานบางส่วนในรูปของความร้อนความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างขั้วทั้งสองของเซลล์1เซลล์มีค่าประมาณ1โวลต์ซึ่งไม่เพียงพอที่จะทำให้หลอด LED สว่างความต่างศักย์ไฟฟ้าที่สามารถทำให้หลอด LED สว่างต้องมากกว่า
2.4 โวลต์แต่ไม่เกิน4โวลต์อย่างไรก็ตามถ้าเรานำเซลล์มาต่ออนุกรมกันสักไฟฟ้าของแต่ละเซลล์จะรวมกันและสามารถทำให้หลอด LED สว่างขึ้นได้สามารถนำเทปกาวใสมาพันเพื่อนำไปใช้งานในที่ต่างๆได้ในกิจกรรมคิดเองทำเองนี้เราได้เห็นการสร้างแบตเตอรี่อย่างง่ายและได้เรียนรู้การเปลี่ยนพลังงานเคมีให้เป็นพลังงานไฟฟ้าถ้าเราต่อเซลล์แบตเตอรี่เป็นเวลานานๆจะพบว่าความสว่างของหลอด LED ลดลงเนื่องจากการเกิดอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์บนแผ่นอลูมิเนียมและอาจจะพบว่ามีคราบเกิดขึ้นบนเหรียญทองแดงอย่างไรก็ตามคุณสามารถทำความสะอาดเหรียญได้โดยใช้ผ้าชุบน้ำส้มสายชูผสมเกลือขัดออกได้หรือแช่เหรียญในน้ำส้มสายชูผสมเกลือและเขย่าให้คราบหลุดออกข้อดีของกิจกรรมนี้คือการรวมกิจกรรมที่คิดเองทำเองเข้ากับพื้นฐานความรู้ทางไฟฟ้าและเคมีจะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนสนุกกับวิทยาศาสตร์และได้เห็นความเชื่อมโยงของสาขาที่แตกต่างกันนอกจากนี้ผู้เรียนยังได้เห็นว่าสามารถนำวัสดุอย่างง่ายเช่นน้ำและเกลือมาใช้ประโยชน์ได้